สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่สวนในโรงพยาบาลเรานี่แหละนะก็เดี๋ยวมาหาผลไม้กินหน่อยโอ้โหเสียงธรรมชาตินะนี่มะขามเทศแล้วฮะเห็นไหมลูกกำลังสุกๆโอ้โหอยู่ท่ามกลางธรรมชาติฮะขามเทศลูกกำลังแดงๆเนี่ยมีหลายลูกนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองสอยสักหน่อยมีนกมานี่แหละครับก็ไปสอยมาก็ได้นิดหน่อยลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะมาขามเทศจากต้นสดๆเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะนี่ราคาแพงนะที่เขาขายกันตามข้างทางที่เดินไปทางเดินทางแถวเพชรบูรณ์นะถุงละ50-60ถุงละ100ก็มีเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ครับเป็นมะขามเทศที่เราได้มานะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงสะอาดสะอาดนะปลอดสารรสชาติก็อร่อยฮะมันอร่อยแดงแดงก็ไม่แพ้ที่เราไปซื้อกินฮะอร่อยฮะเนี่ยลูกใหญ่นะเนี่ยมีมดด้วยมดมาทำรังนะอันนี้ลูกใหญ่ๆสดๆนั่งกินท่ามกลางธรรมชาติครับแกะออกมาแล้วสวยงามนี่เป็นรูปเลข8ในมือเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้โหมองไม่เห็นอ่ะนี่นี่ฮะนะครับตื่นเช้าก็เดินชมธรรมชาตินะมีผลไม้กินในธรรมชาติด้วยแสนจะสุขใจครับอย่าลืมครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเราก็อนุรักษ์กันไว้นะอย่าไปทิ้งอยู่กันแบบพอเพียงเนี่ยสบายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับนะมาหามะขามเทศมะขามเทศกินกันตอนเช้าเนี่ยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ